ล่าสุดครับคุณสุขวัญเนี่ยได้ไปถ่ายแบบไกลถึงมัลดีฟส์เลยทีเดียวครับเจ้าตัวก็เผยว่าน่าจะได้ชมผลงานประมาณเดือนมิถุนายนนี้นี่แค่รูปคร่าวๆเท่านั้นนะครับเอาล่ะส่วนสำหรับผลงานการแสดงที่มีรางวัล นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์มาการันตีจาก2เวทีเลยทีเดียวทั้งสุพรรณหงส์ครั้งที่28แล้วก็ Star Picks Thai Film Awards ครั้งที่16เนี่ยเจ้าตัวเผยว่าผลงานการแสดงในปีนี้ไม่มีแน่นอนค่ะอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงๆค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเรื่องของการแสดงบอกไม่ได้เลยจริงๆเพราะจริงๆไม่ได้ฟิกซ์ไว้ว่าแบบเราต้องมีการแสดงทุกปีนะหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันไม่ได้เป็นหลักในการเลือกรับที่จะแสดงอะไรหรือไม่แสดงอะไรแต่ว่าถ้าวันนึงที่เราเจอบทที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับเราเราก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทั้งหมดค่ะอาจจะมีผลงานแบบอื่นๆหลากหลายนะคะพี่หันก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรเข้ามาช่วงนี้นี่เต็มไปด้วยเรื่องของแฟชั่นรู้สึกปี62นี่ครึ่งปีแรกนี่เรื่องของแบบแฟชั่นล้วนๆเลยค่ะส่วนปลายปีเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็คงเห็นหน้ากันทางใดทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆค่ะแต่คิดว่าการแสดงไม่มีแน่ๆในปีนี้ค่ะ